อนุทินส่งกำลังใจเศรษฐายังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องลั่นให้เกียรติเพื่อไทยการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 17:08 น.อนุทินส่งกำลังใจเศรษฐาหลังพ้นนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่คิดอะไรหลังสปอตไลท์ส่องขอเคารพกติกาดูมารยาทยกเลิกภารกิจปฏิบัติราชการเกาะสมุยวันที่15สิงหาคมนี้แล้วเมื่อเวลา 16:20 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติ5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าตกใจและขอส่งกำลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับนายเศรษฐาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนส่วนกรณีคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพ้นตำแหน่งไปด้วยจากนี้จะต้องไปพูดคุยกับพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าขออย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้คำวินิจฉัยเพิ่งออกมาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต้องไปหารือกันแต่ดีที่สุดคือทุกคนต้องคานพกติกาแบบที่ตนพูดถึงมาเสมอในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแสงสปอตไลท์ส่องไปที่นายอนุทินพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินระบุว่ายืนยันว่าเราคานพกติกามันมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นการคานพกติกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดนั้นหากไปอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองได้ประโยชน์คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาลอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินยืนยันด้วยว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นวันนี้ตนเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ขอส่งกำลังใจให้ท่านก่อนซึ่งตอนแรกตั้งใจจะไปส่งที่ทำเนียบแต่ไม่ทันเพราะนายกรัฐมนตรีกลับไปแล้วเมื่อถามว่านายอนุทินเป็นแคนดิเดตมีความพร้อมเป็นอย่างไรนายอนุทินยืนยันว่าไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้เพราะรัฐบาลก็ยังรักษาการอยู่โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราต้องคานพกติกามารยาทที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำเมื่อถามย้ำว่าตกใจใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเห็นใจเมื่อถามว่าจะเรียกประชุมพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคงต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยก่อนที่มีแคนดิเดต2คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจของนายอนุทินซึ่งตามกำหนดจะมีภารกิจลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปฏิบัติภารกิจในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภและการประปาส่วนภูมิภาคกปภแต่ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งคณะโดยอยู่ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำให้นายอนุทินได้ยกเลิกภารกิจที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันทีโอ๊ตปราโมทย์เฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อให้พ่อเอ็กซ์งอขับรอบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 15:20 น.
บอกแม่แล้วโอ๊ตปราโมชเฉลยราคารถหรูกับแม่แล้วโดนด่าลั่นซื้อมาให้พ่อเอ็กงอขับรอสุดท้ายแม่ลองขับรู้เลยโอ๊ตซิ่งได้ใครก่อนหน้านี้ CEO โอ๊ตปราโมชซื้อรถหรูราคากว่า33ล้านพร้อมกับเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แห่โซยกใหญ่ว่าคุณแม่เห็นรถหรือยังถึงแม้ว่าคุณจะทำงานได้เงินเยอะแค่ไหนถ้าซื้อของราคาแพงปุ๊บแม่สวดทันทีตัวแทนแม่ที่มีทุกบ้านล่าสุดโอ๊ตได้มาเฉลยราคารถกับแม่ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องผ่านการฟ้องจากชาวเน็ตโดยเฉลยเองผ่านรายการโคตรคูลชื่อ EP VLOG นะเด็กโง่ CEO ที่ว่าแน่บอกราคารถแม่หรือยังจ๊ะแม่แล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ๊ต 33.4 ล้านแม่ซื้อมาให้พ่อมึงขับรอ33ล้านเอามาทำอย่างอื่นประโยชน์ยังได้เห็นกำไรก็เข้าใจรถอะราคามันตกได้แล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เขียมประหยัดอะไรมันไม่แน่นอนโอ๊ตตอนแรกจะไม่ซื้อไอ้หยงทีมงานมันเชียร์ครับแม่เขาซื้อรถแต่บอกให้หนูไปถ่ายขี้อวดอยากอวดว่ารวยมั้งพ่อคุณขอให้สรรพากรแม่งมายืนหลังคาบ้านโอ๊ตมีแต่คนบอกว่าเวลาออกรถมาบอกแม่หรือยังแม่เที่ยวนี้โอ๊ตไม่อยากบอกแม่หรอกถ้าปกติโอ๊ตออกใช่ไหมโอ๊ตยังแม่ขึ้นไปนั่งบีบแตรให้หน่อยแม่ขับให้รอบนึงใช่เปล่าแต่เที่ยวนี้ไม่มีเลยโอ๊ตกลัวโดนด่าแม่เปล่าไม่ใช่หรอกกูว่ามึงจะลาออกจากลูกหยงอยากเห็นภาพเมื่อกี้ที่บอกว่าให้คุณย่าขึ้นบีบแตรแล้วมาขับแม่โอ้ยมันไม่ให้ขึ้นแล้วรถมันแพงมันคงห่วงของมันเลือดพ่อมันแรงสุดท้ายโอ๊ตก็เปิดประตูรถให้แม่ดูภายในแม่บอกว่าสวยดีโอเคจ้าแล้วขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับให้แม่ลองขับแล้วบีบแตรเพื่อเป็นการขอเลิกขอชัยขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกชายลีลาการขับไม่ธรรมดารู้เลยหนุ่มโอ๊ตซิ่งได้ใครด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีข่าวด่วนวันที่14สิงหาคม2567 15:31 ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียง5-4เศรษฐาพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9:30 วันที่14สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอ่านด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากรับคำร้อง40 ส.ว.
แต่ไม่สั่งเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่านเศรษฐาเซ็นแล้วคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญปม42 ว.ยื่นสอยคาดส่งศาลวันนี้ส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84วันต่อมาเวลา15นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยและมติศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงพ้นทั้งคณะรัฐมนตรีตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปอ่านเศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าอ่านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42 ว.ยื่นสอยจับตาบ่าย 3 โมงรอดหรือพอแค่